สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับลุงติดเป้นะครับวันนี้พามาเที่ยวลาปารูสอีกแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มาแค่ลาปารูสนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาไปเดินแท็กใกล้ๆกับลาปารูสนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเคปแบงค์นะครับเคปแบงค์บ็อกกิ้งแท็กนะครับลองดูตรงนี้นะครับนี่บริเวณนี้เลยนะครับจะเห็นนะครับบริเวณเนินเขาตรงนี้ที่ยื่นเข้าไปกลางทะเลเนี่ยนะครับเขาเรียกเคปแบงค์เดี๋ยวเราจะไปเดินแท็กรอบๆเคปแบงค์กันนะครับตัวนี้จะเป็นวอล์กกิ้งแท็กระยะทางไปกลับประมาณ6กิโลครึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงตรงเคปแบงค์ตรงแท็กใกล้ๆทะเลเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันนะครับไปเลยครับตรงนี้จะเป็นทางเดินแท็กนะครับทางลงไปบริเวณเคปแบงค์นะครับมันจะเชื่อมกับหาดตรงนี้เขาเรียกว่าคองบงบีชนะครับบริเวณนี้นะครับอยู่ในส่วนของโบทาเน่เบย์คาเมโบทาเน่เบย์นะครับดูจากแผนที่นะครับนี่บริเวณที่เราเดินเนี่ยเขาจะเรียกว่าเคปแบงค์นะครับเราเดินในส่วนของทางเชื่อมกับตัวคองวงบีชเดี๋ยวเราจะไปลัดออกส่วนของเคปแบงค์นะครับมันจะตัดผ่านตรงบีชนิดนึงข้างหน้าเป็นบีชนะครับวันนี้ผมก็มากับน้องๆอีก3คนเหมือนเดิมนะครับน้องจุ๊บแจงน้องนัทแล้วก็ลุงเบียร์น้องเบียร์น้องเบียร์เดอะวอยซ์ป่ะมึงอ่ะแหมอันนี้น้องเบียร์เดอะวอยซ์นี่นะครับนี่คือคองวงบีชคองวงบีชจีนด้วยวะเนี่ยจะเห็นคนเข้ามาตกปลากันนะครับตอนนี้ที่ออสเตรเลียยังเป็นหน้าหนาวนะครับอากาศจะอยู่ประมาณ10กว่าองศาเราเดินกันตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงอากาศอยู่ที่16องศานะครับจะเห็นที่เห็นไกลๆตรงนู้นนะครับจะเห็นสะพานนะครับในส่วนที่เราเห็นกันข้างหน้าเขาเรียกลาปารูสนะครับตรงเกาะตรงกลางนั้นสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่เขาไว้ขังนักโทษนะครับของออสเตรเลียตอนนี้เขาปิดล้างไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีให้เยี่ยมเข้าชมได้นะครับแต่ว่าเราต้องจองวันที่ล่วงหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางเชื่อมนะครับเดินไปเคปแบงค์กันนะครับตามผมมาเลยอ
ราจะไปเดินแท็กบริเวณนี้นี่วันนี้จะเดินไกลนิดนึงนะครับLittle Kongwong Beach Tag นะครับนี่ตรงนี้นะครับในส่วนของ Henley Head 1.7 กิโลเมตรแต่ว่าเราจะเชื่อมไปถึง Cape Bank นะครับประมาณ 2.9 กิโลเมตรแต่ว่าเราจะไปไกลกว่านั้นอีกนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็มากับบรรดาหมูคณะนะครับหมูคณะนะครับหมูคณะหมูกรอบ4คนมากับหมูคณะวันนี้ทางเดินก็ถ้าเป็นในช่วงของบีชนะครับมันก็จะเดินลำบากนิดนึงเพราะมีแต่ทรายนี่เดี๋ยวถ้าพ้นช่วงของบีชแล้วมันก็จะเดินง่ายแล้วนะครับเราก็พาหมูคณะของเราเข้าป่ากันนะครับหมูคณะ3คนมันไม่รู้ตัวมันเองดูหมู3คณะ1ไอ้เขียวแดงโอ้โหทีมงานวันนี้มาเป็น Power Pup เลยนะครับ Power Pup Girl หรือว่าเป็น Power Ranger เนี่ยมีทั้งแดงทั้งเหลืองเลยน้ำเงินด้วยนะแดงหรือน้ำเงินพาทีมงานเข้าป่านะครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าแล้วก็เจอแต่ป่าทางออกอยู่ไหนโอ้เจอยังไม่เจอทางออกเลยทำไมทางเดินมันทุลักทุเลอย่างนี้เนี่ยฝนมันตกเหรอเมื่อวานทุลักทุเลเลย Good morning
ม่เหนื่อยเลยเดี๋ยวตอนนี้เดินมายังไม่ถึง1กิโลเลยนะครับเริ่มแต่ละคนเริ่มเหนื่อยทางเดินวันนี้มันจะแฉะๆหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเมื่อวานฝนตกหรือเปล่าแต่ว่าเช็คพยากรณ์แล้วมันก็ไม่มีฝนนะครับอาจจะบริเวณนี้เป็นรอบๆทะเลมันก็อาจจะอุณหภูมิมันอาจจะชื้นหน่อยนะครับอะไรอ่ะโอ้โหพลาดเลยเดียวเดินไปกันเรื่อยๆนะครับอีก2กิโล2กิโลไปถึงเป้าหมาย2กิโลนี่ระยะทางเท่ากับในเมืองเดินไปก่อนจริงๆแล้วก็ไปกลับก็ประมาณ 6-7 โลนะครับไม่ใช่ไปกลับไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวบอดเลยนี่เขามีป้ายห้ามด้วยนะนี่ถ้าฝ่าฝืนมีบทลงโทษด้วยนะพุ่มไม้ที่มีดอกสีเหลืองเต็มไปหมดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรพอเราไม่มีข้อมูลเลยเราไม่เคยค้นหามาก่อนนะครับพูดกับตัวเองครับนอกจากพุ่มไม้แล้วเราก็มาเจอพุ่มไม้อีกนะครับโอ้โหเดินกันต่อไปนะครับก็เดินมาได้สักพักแล้วนะครับยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอทางออกเลยเฮ้ยตรงนี้เห็นอะไรแป๊บๆน่าจะเป็นจุดชมวิวทางลับพิเศษอะไรหรือเปล่าขอไปดูสักหน่อยนะครับตึ๊ดตรงนี้เป็นทางลัดจุดชมวิวนะครับแต่คิดว่าทางลงน่าจะลำบากหน่อยถ้าพื้นเป็นแบบนี้มันก็จะเดินสะดวกหน่อยนะครับเพราะไม่มีทรายกับโคลนตอนนี้แต่ละคนก็เริ่มจะถอดเสื้อกันหมดแล้วเพราะว่านะร้อนนะครับเ
ต่อไปนะครับเดินต่อไปเรื่อยๆก่อนโอ้บางคนเขาวิ่งกันเขายังแบบไม่อันนี้เลยอ่ะเดินมาได้ครึ่งทางนะครับก็เยลลี่ค่ะเพิ่มพลังงานกันแล้วทางหวานต้องเข้าค่ะนี่เราเพิ่งเดินมาได้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยมั้งเนี่ยสีเขียวมาคือหมดแรงกันแล้วเหรอครับเนี่ยไม่กินไหนครับโอ้โหว้ายอุ้ยทำดีกันอย่างขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเป็นเนินหน่อยนึงแล้วเราก็ออกมาเจอทางแยกอีกแล้วนะครับตามป้ายไปครับเฮนรี่เฮดว้าวที่สุดก็มีคนอยู่แบบนี้เดินมาสักพักเราก็เพิ่งสังเกตว่าวันนี้เรามากับไกด์ทัวร์ชาวไต้หวันนะครับใช่ไหมแปะเชียวหลงเปล่าอ่ะโอ้เชียวหัวเหมือนไกด์ทัวร์พาเรามาเที่ยวเลยนะครับเช้าอ่ะเช้าอ่ะมันเรามาเจอจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดข้างหน้านะครับเป็นจุดชมวิวตรงนี้คืออะไรเอ่ยเป็นบ้านล้างนะครับมันน่าในสมัยโบราณมันน่าจะเป็นป้อมเอาไว้สังเกตการณ์นะตรงเนี้ยซึ่งข้างในก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นป้อมโบราณที่เขาสกีนกันเล่นๆนี่ผ่านด่านป้องกันทางเดียวใช่สมัยในสมัยก่อนไงเขาไว้ป้องกันทางน้ำไงก่อนจะเข้าซิดนีย์ไงใช่ถูกต้องครับเราดูโดยรอบนะครับ
ปิดไว้อยู่ไม่เห็นตูดไปกันต่อครับทริปนักท่องเที่ยวชาวจีนของเราไก่เฉินนำหน้าครับไก่เฉินพี่อย่าคุ้นเฉินพี่อย่าคุ้นฉีตายตายแล้วไอ้ฉีนั่นยูหรือไอ้ฉีอ๋อสรุปไก่เฉินไก่ฉีวะเนี่ยแล้วเราก็จะเดินมันมีที่นี่ดีอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีทางรัฐบาลนะครับทางคอนซัลท์ที่เนี่ยนะครับเขาเรียกคอนซัลท์หรือคอนซิลคอนซิลไม่ใช่คอนซิลใช่ไหมเขาเรียกคอนซิลนะครับนะครับเขาจะทำบริเวณไหนที่มันอันตรายหรือว่าลื่นเนี่ยนะครับเขาก็จะหาวัสดุนะครับกันลื่นมาปูไว้ให้พูดเสร็จเราก็หงายหลังเลยแล้วเราจากเราชื่นชมรัฐบาลเขาเราก็จะไปโจมตีเขาแทนตรงนี้เราตัดเนี่ยครับจะเห็นเขามีแผ่นกันลื่นนะครับมาปูตลอดทางเลยนะครับจะไปดูอาเฉินทำมิวสิกนะครับอย่าเพิ่งคิดสั้นนะเฉินใจเย็นๆมีอะไรค่อยพูดค่อยจ้านานเลยมีกระเตอร์ลงเลยThank you.
็โขดหินเยอะมากครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตามแนวโขดหินนะครับอุ้ยอันนี้สวยอ่ะร่องกลางอ่ะแล้วเราจะไปยังไงแต่กลางตรงกลางอุ้ยคืออันตรายค่ะกระโดดข้ามไปเลยไม่ได้เองหรือไม่ก็เอาตัวขวางไว้ครับเป็นสะพานให้หน่อยเดี๋ยวเดินข้ามไปไต่ขึ้นมาเลยเบียเนี่ยตามแนวนั่นน่ะคิดให้สูมาถึงเป้าหมายของเรานะครับปลายทางนะครับสุดทางเดินของเคปแบงค์นะครับนี่ให้ดูนะครับและแล้วเราก็มาถึงแล้วครับตรงนี้มันจะเป็นสนามกอล์ฟด้วยนะครับก็คือคนที่นี่เขาจะมาเล่นกอล์ฟกันบริเวณนี้โอ้โหวิวโคตรดีเล่นกอล์ฟไปวิวทะเลไปนะครับขวดลงตรงนี้ได้เหรอนี่มึงแม่นมากเลยนะยังไงมันแม่นมากก็โฮอินวันจากด้านนู้นไงมันลงหลุมนี้
ันนี้เขาขนอะไรมาเนี่ยอ๋อเขาปิดนะเขาไม่ให้เข้าไปตายแล้วแล้วเราก็มาถึงเคปแบงก์กันนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับ3คนนี้เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยค่ะไม่เหนื่อยเลยสบายไม่หนาวด้วยไม่หนาวเลยค่ะโคตรร้อนตอนนี้โอ้โหทริปหน้าเราก็ใส่บิกินี่เดินแล้วกันนะครับเพราะขนมันกระพือโอ้โหตายแล้วนี่อันตรายมากข้างหลังว้าวโอ้โหครับแล้วเราก็มาถึงเคปแบงค์แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเคปแบงค์แท็ก
ในวันนี้นะครับโอ้สวยมากนะครับไม่ค่อยเหนื่อยด้วยนะครับใช้ระยะเวลาในการเดินมาก็แค่ประมาณ3กิโลนิดๆนะครับเราใช้เวลาก็ชั่วโมงกว่าเดินไปกลับก็ประมาณไม่ถึง7กิโลนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าทริปหน้านะครับลุงติดเต้จะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับกับลุงติดเต้นะครับวันนี้แค่นี้ครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ